มไม่หุบเลยค่ะสำหรับซุปตาสาวชมพู่อารยาที่ได้เปิดตัวแคมเปญใหม่ใหญ่ยักษ์เต้าหู้ไข่พร้อมทานของตัวเองงานนี้หวานใจน้องนิสรุตพร้อมคุณแม่ก็ได้หอบดอกไม้ช่อโตมาร่วมยินดีด้วยแม่ได้เห็นสาวชมคอสตูมรัดจัดเต็มทุกงานก็เลยโดนตั้งเพจแอนดี้แร็กส์หาว่าลืมกับพืชแต่งตัวเยอะเกินไปพอเจ้าแม่แฟชั่นนิสต้าได้ยินข่าวนี้ก็สะบัดบ๊อบดอนแคร์แบบสวยๆเลยค่ะเป็นเรื่องส่วนบุคคลเนาะก็คงจะเยอะต่อไปก็ไม่เกี่ยวเนาะชมก็รู้ว่ากำพืชชมเป็นอะไรอ่ะมันไม่ได้หมายความว่าเราลืมถูกไหมคะชมเชื่อว่าแบ็คกราวเราครอบครัวเราก็ดูแลดีถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ได้ทำหน้าที่ตรงส่วนไหนที่คนคนหนึ่งพึงจะทำชมก็ทำทุกอย่างที่ควรจะทำอยู่แล้วอันนี้มันเป็นเรื่องส่วนตัวแต่ว่าถ้ามันเดือดร้อนเขาอะไรเงี้ยก็ทำไมน็อตยังใจปั้มเมาเต้าหู้กระป๋องของสาวชมไปแจกผู้ประสบภัยน้ำท่วมด้วยหล่อสปอร์ตใจดีแบบนี้แล้วเมื่อไหร่จะมีข่าวดีล่ะคะอย่างที่เรียนไปตลอดเวลานะครับว่าช่วงนี้ก็ยังยุ่งกันอยู่แล้วครับคุณแม่ผมให้สัมภาษณ์ด้วยเหรอเขาไม่ได้จะมีเรื่องแต่งหรอครับอ๋อก็อาจจะมีมั้งครับปีนี้จะก็รอดูเออ